สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยเกี่ยวกับหลักการทำงานของปั๊มลมสกรูชนิดหล่อลื่นด้วยน้ำมันกันไหมครับวันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยและอธิบายหลักการทำงานของปั๊มลมสกรูชนิดนี้กันครับน้ำมันที่ใช้ในระบบอากาศของเรานะครับเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งเลยนะครับที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานปั๊มลมของเราโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยน้ำมันที่เราเติมเข้าไปนะครับจะช่วยลดความร้อนในระบบอากาศของเราครับซึ่งถ้าหากเราใช้น้ำมันที่มีคุณภาพสูงนะครับจะช่วยลดการสึกหรอของที่ส่วนสกรูเราได้เนื่องจากน้ำมันเนี่ยจะป้องกันไม่ให้โลหะเสียดสีกันโดยตรงนะครับโดยน้ำมันที่เราเติมเข้าไปนะครับจะช่วยทำให้ระบบอากาศของเราเนี่ยเย็นลงทำให้อะไหล่ชิ้นส่วนเนี่ยไม่สะสมความร้อนมากจนเกินไปครับนอกจากนี้นะครับน้ำมันยังช่วยหล่อลื่นและป้องกันสนิมที่จะเกิดขึ้นที่ผิวของชิ้นส่วนสกรูเรานะครับโดยน้ำมันเนี่ยเปรียบเสมือนสารเคลือบผิวสกรูนะครับที่จะช่วยลดระยะห่างระหว่างสกรูตัวผู้และสกรูตัวเมียนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการอัดอากาศของเราได้ด้วยนะครับเราจึงจำเป็นต้องใช้น้ำมันที่มีคุณภาพสูงและมีการเติมสารพิเศษเข้าไปเท่านั้นครับสรุปแล้วนะครับน้ำมันที่ไหลเวียนอยู่ในระบบอากาศของเรานะครับจะสามารถลดความร้อนต่อลื่นและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการอัดอากาศของเราได้ด้วยครับลมที่เราได้ออกมาจากปั๊มลมสกรูชนิดออยล์7สกรูนะครับจะมีละอองน้ำมันปนออกมาด้วยเราจึงต้องมีการพิจารณาคุณภาพของลมก่อนนำไปใช้งานนะครับเช่นมีการติดตั้งตัวแอร์ฟิลเตอร์นะครับที่จะทำหน้าที่ในการกรองฝุ่นละอองหรือว่าละอองน้ำมันต่างๆเพื่อให้มีความบริสุทธิ์ของลมให้เหมาะสมต่อการใช้งานครับทั้งหมดนี้นะครับคือหลักการทำงานของปั๊มลมชนิดหล่อลื่นด้วยน้ำมันหรือว่าออยล์อินเจกสกรูนั่นเองนะครับซึ่งหากท่านผู้รับชมมีข้อสงสัยหรือว่าอยากคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใช้ช่องทางการติดต่อด้านบนนี้นะครับเพื่อสอบถามครับถ้าท่านผู้ชมชอบหัวข้อแบบนี้นะครับสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์หรือว่ากด Subscribe ที่ช่อง YouTube ของ Ella Coco ประเทศไทยกันได้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย